เปลี่ยนปุ๊บปังปั๊บไออามีนาเชื่อชีวิตดีขึ้นหลังเปลี่ยนชื่อใหม่เปลี่ยนปุ๊บปังปั๊บนักแสดงสาวไออามีนาเปลี่ยนชื่อจริงใหม่ไม่ทันไรได้ขึ้นแท่นเป็นนางเอก3เรื่องรวดงานปังขึ้นทันตาเห็นไม่เชื่ออย่าลบหลู่สำหรับเรื่องการเปลี่ยนชื่อเสริมดวงงานนี้เห็นผลกับตาหลังดาราสาวไออามีนาเปลี่ยนชื่อใหม่จากเดิมอามีนามาเป็นอามีนาเรียกว่าพอเปลี่ยนปุ๊บเจ้าตัวก็ปังสุดๆเพราะมีผลงานออกมาให้แฟนๆได้ติดตามชมกันอย่างต่อเนื่องแถมแต่ละเรื่องก็ได้รับกระแสนิยมเป็นที่พูดถึงกันทั่วบ้านทั่วเมืองไม่ว่าจะเป็นบังเกิดกล้าวและเพลิงภริยาที่เพิ่งจบไปรวมไปถึงคลับ Friday The Series 12ตอนแม่เลี้ยงที่ได้เสียงชื่นชมในกับการแสดงที่ดีจนแฟนๆประทับใจทั้งนี้สาวไอเชื่อว่าส่วนหนึ่งมาจากการเปลี่ยนชื่อใหม่โดยบอกว่าพอดีว่าไอลองคำนวณชื่อตัวเองเล่นๆดูแล้วผลลัพธ์ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ซึ่งก็บวกลบกันไปหลายรอบคำนวณไปคำนวณมาจนกระทั่งลองตัดสระอาออกปรากฏว่าดีกว่าก็เลยเปลี่ยนค่ะซึ่งก็ไม่ได้มีใครหรือหมอดูท่านไหนทักให้เปลี่ยนค่ะทุกอย่างเกิดจากตัวเราเองคือมันก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันแล้วพอไอคิดว่าจะเปลี่ยนไอก็ได้ไปปรึกษากับคุณพ่อแล้วคุณพ่อก็บอกว่าให้ใช้แบบนี้อามีนาซึ่งก็มีความหมายว่าเป็นคนมีความซื่อสัตย์ในตนเองและรักความสงบเหมือนชื่อเดิมเลยค่ะเราก็เลยเปลี่ยนเป็นแบบนี้เลยละกันพอเปลี่ยนปุ๊บถามว่าทุกอย่างค่อยๆดีขึ้นไหมไอยังบอกไม่ได้และไม่แน่ใจค่ะเอาเป็นว่าก็ค่อยๆดูกันไปเรื่อยๆสิ่งไหนดีเราก็อยากจะทำให้มันดียิ่งๆขึ้นไปแล้วมันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วยแต่ไอคิดว่าอะไรที่เราทำแล้วสบายใจไม่เดือดร้อนคนอื่นเราก็ทำส่วนไอ้หลังจากนี้ก็ยังคงทำงานปกติทำทุกหน้าที่ทุกบทบาทที่ได้รับอย่างเต็มที่ถึงจะชื่อใหม่แต่ก็ยังเป็นไอ้คนเดิมค่ะ มาแล้วณเดชน์โชว์ฝีมือปล่อยเพลงแรกในชีวิตมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แฟนๆมาแล้วณเดชน์คูกิมิยะโชว์ฝีมือปล่อยเพลงแรกในชีวิตที่ตั้งใจทุ่มเททำเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แฟนๆมาแล้วมากความสามารถสุดๆสำหรับซุปตาหนุ่มณเดชน์คูกิมิยะที่ไม่ว่าจะทำเพลงงานอะไรออกมาก็ถูกต้าต้องใจแฟนๆไปซะหมดอย่างล่าสุดนี้ก็จับไม้รับบทนักร้องออกซิงเกิลแรกในชีวิตโดยเจ้าตัวได้เซอร์ไพรส์แฟนๆด้วยการปล่อยเพลงแรกในชีวิตชื่อเพลง Orbit by Nadeet KUGIMIYA ที่ทุ่มเททำร้องเองดูแลการผลิตเองทุกขั้นตอนเพื่อหวังนำเพลงนี้มอบเป็นของขวัญให้แฟนๆในวันปีใหม่ให้ได้ร้องตามกันแถมงานนี้ปล่อยออกมาได้ไม่กี่ชั่วโมงก็ได้รับการตอบรับจากแฟนๆอย่างล้นหลามก้อยเผยตูนห่วงงานถามหมอจะหายทันคอนเสิร์ตไหมหลังทดสอบกดคอร์ดกีตาร์ก้อยเผยตูนห่วงงานถามคุณหมอจะหายทันคอนเสิร์ตอีก2เดือนข้างหน้าไหมหลังทดสอบแรงนิ้วมือกดคอร์ดกีตาร์ก้อยเผยตูนห่วงงานหลังจากนักร้องหนุ่มตูนอธิวราคงมาลัยหรือตูนบอดี้สแลมต้องเข้ารับการรักษาตัวด่วนที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าด้วยอาการหมอนกระดูกข้อกดทับเส้นประสาททำให้แขนซ้ายมีอาการชานิ้วมือซ้ายบังคับไม่ได้เป็นบางนิ้วจึงต้องนอนพักรักษาตัวโดยมีแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดจนกว่าอาการจะดีขึ้นก้อยให้กำลังใจตูนทุกสุขอยู่กับเราไม่นานสำคัญคืออย่าใจอยู่ต่อยาวๆก้อยอัปเดตอาการตูนบอดี้สแลมแขนยังอ่อนแรงหมอทีมก้าวเล่าที่มาอาการป่วยตูนบอดี้สแลมชี้ไม่สุดคงไม่หาหมอล่าสุดภรรยาสาวก้อยรัชวินออกมาโพสต์ข้อความอัปเดตอาการหลังคุณหมอมาตรวจวินิจฉัยโดยก้อย
ได้เขียนข้อความกล่าวว่า Day 11 ถึง 9.30 นภาพที่เห็นทุกเช้าวันนี้เป็นวันที่คุณหมอมาตรวจวินิจฉัยและได้คุยนานที่สุดมีคำถามที่ก้อยสงสัยเกี่ยวกับอาการที่เกิดขึ้นจากหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทที่ทำให้เกิดความอ่อนแรงของมือและนิ้วด้านซ้ายของพี่ตูนและอยากจะเข้าใจเพื่อที่จะได้รู้ว่าเรากำลังรับมือกับอะไรอยู่และต่อจากนี้จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ร่างกายอย่างไรบ้างคุณหมอเลยต้องนั่งเลคเชอร์ให้เราสองคนฟังชุดใหญ่ถึงขนาดวาดเป็นอนาโตมีจะได้อธิบายให้เห็นภาพได้ชัดขึ้นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเสียดายถ้าตอนเด็กเรียนสายวิทย์น่าจะเก็ตไวและทุกวันพี่ตูนจะทดสอบแรงที่มือว่าดีขึ้นไหมด้วยการจับกีตาร์คอร์ดซีและแอมผลปรากฏว่าวันนี้กดคอร์ดได้แล้วค่ะเย้สิ่งแรกที่พี่ตูนถามคุณหมอก็คือผมจะหายทันคอนเสิร์ตในอีก2 เดือนข้างหน้าไหมครับก็รู้ได้ทันทีว่าพี่ตูนเป็นห่วงเรื่องงานมากที่สุดเขาอยากหายไวๆเพื่อที่จะได้กลับไปร้องเพลงให้ทุกคนฟังถึงแม้ตอนนี้ยังไม่มีใครให้คำตอบได้แต่เชื่อว่าถ้าแนวโน้มดีขึ้นเรื่อยๆจากคอร์ดพื้นฐานมาจับคอร์ดยากๆได้เรื่องที่ยากลำบากในตอนนี้เราก็คงผ่านมันไปได้เช่นกันและอีกไม่นานเราคงได้กลับบ้านแล้วเนอะส่งใจมาช่วยพี่ตูนกันนะคะกดติดข่าวกดติดตามข่าวสดเพิ่มเพื่อนปอลอขอบพระคุณคุณหมอทีมอเวนเจอร์ทุกท่านที่สละเวลามาเยี่ยมพี่ตูนทุกเช้าและคอยตอบคำถามเจ้าหนูจะมาอย่างก้อยนะคะรัก23 ธันวาคม 2020 Together Forever KTS Journey ส่องน้ำใจบอยเจี๊ยบร่วมบริจาคสมทบทุนซื้อเครื่องมือรักษาโควิด-19ให้แก่มูลนิธิรามาธิบดีถึงแม้จะเป็นหนึ่งในกลุ่มศิลปินนักร้องที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเพราะถูกเลื่อนและยกเลิกงานอีกครั้งหลังพบการระบาดรอบใหม่ของเชื้อไวรัสโควิด-19ในประเทศไทยช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาสร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในประเทศเป็นอย่างมากส่งผลเริ่มประกาศมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดอีกครั้งรวมถึงขอความร่วมมืองดจัดงานที่ต้องมีการรวมกลุ่มคนจำนวนมากเพื่อลดการแออัดเสี่ยงต่อการแพร่และรับเชื้อและถึงจะได้รับผลกระทบเต็มๆแต่นักร้องหนุ่มบอยพีทเมเกอร์กับภรรยาคนสวยเจี๊ยบพิจิตราก็ยังคงยิ้มสู้พร้อมทั้งยังได้ร่วมบริจาคสมทบทุนซื้อเครื่องมือรักษาโควิด-19ให้แก่มูลนิธิรามาธิบดีเพื่อที่บุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลได้นำไปสู้กับโควิด-19ต่อไปทำดีโดยไม่ต้องรีรอขอยกนิ้วชื่นชมในความมีน้ำใจของบอยเจี๊ยบคู่นี้จริงๆสดบันเทิงมาวินจูงมือผู้จัดตู่เข้าพิธีวิวาห์ชื่นมื่นเพื่อนเจ้าสาวจัดเต็มประตูเงินประตูทองมาวินจูงมือผู้จัดตู่เข้าพิธีวิวาห์ชื่นมื่นเพื่อนเจ้าสาวจัดเต็มประตูเงินประตูทองได้เลิกดีนักแสดงหนุ่มวินมาวินทวีผลจูงมือผู้จัดสาวช่อง 3ตู่ปิยวดีมาลีนนท์เข้าพิธีมั่นแต่งเมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่20 ธันวาคมที่ผ่านมาที่โพธาไลเลเชอร์ปาร์คในบรรยากาศเรียบง่ายตามประเพณีไทยจีนท่ามกลางครอบครัวเพื่อนสนิทและแขกผู้มีเกียรติอาทิคุณประชุมมาลีนนท์คุณประวิตรมาลีนนท์คุณมยุรฉัตรเหมือนประสิทธิเวชคุณสวงสุดาชลัมพีคุณวรายุทธมิลินทจินดาคุณสลินล่ำซำคุณสุรินทร์กฤตยาพงพันธ์
ุณสมรักณรงค์วิชัยและอื่นๆโดยพิธีในช่วงเช้าเริ่มจากพิธีตักบาตรพระสงฆ์9รูปต่อด้วยขบวนแห่ขันหมากสู่ขอเจ้าสาวโดยมีแก๊งฝั่งเจ้าสาวอาทิมิ้นชลิดาวิจิตรวงศ์ทองเต้ยจรินทร์พรจุนเกียรติแพทแพทริเซียกูดอันดาคุณธีรายอดช่างบี้ทันสภาพแอนกุ๊กกิ๊บสุมนทิพย์ชีคิงคิมเบอร์รี่แอนเทียมซิริมากี้ราศีจิราธิวัฒน์และอื่นๆแท็กทีมจัดเต็มกั้นประตูเงินประตูทองพิสูจน์รักแท้ให้เจ้าบ่าวฝ่าด่านถึง9ประตูส่วนเจ้าสาวสวยสง่าในชุดเดรสไทยแบรนด์วานูสกูตูจากนั้นเวลา 8:39 นได้เลิกมงคลเริ่มพิธีสู่ขอโดยญาติผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายตามด้วยพิธียกน้ำชาประเพณีจีนและพิธีหลังน้ำพระพุทธมนต์ตามพิธีไทยโดยสินสอดทองมั่นประกอบไปด้วยเงินทองและแหวนเพชรโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากคุณสมเกียรติคุณรัชนีนิพัทธกุศลประธานฝ่ายเจ้าสาวและคุณกฤษดาจีนวิจารณะประธานฝ่ายเจ้าบ่าวเป็นประธานในพิธีท่ามกลางความยินดีของคุณนวลจันทร์เอี่ยมอมรนิพิษและคุณแพทริเชียมาลีนนท์คุณแม่ของบ่าวสาวและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานสำหรับงานเลี้ยงฉลองสมรสจะจัดขึ้น28กุมภาพันธ์ปีหน้าYes.